สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผม I can 537ครับวันนี้ก็มาทำคลิปนะครับจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องสมมุติว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะพอร์ตวิดีโอพอร์ตนึงนะครับผมซึ่งคุณน่ะวิดีโอของคุณนั้นมีในเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมเรทนะฮะแต่คุณมีปัญหาเรื่องพอร์ตจากอย่างเช่นไฟล์ของคุณเป็นmkv นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ย Resident Evil นะฮะอย่างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับผม Resident Evil ภาค4ผมได้รับมานะครับผมคือเป็นแบบเป็นผมพอร์ตออกมานะฮะให้เป็นแบบ60เฟรมเรทนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับผมในการพอร์ตออกมานะฮะซึ่งเราก็ต้องรู้นะครับว่าพอร์ตออกมาอย่างพอร์ตมายังไงถึงภาพจะดีนะครับและข้อแม้คือต้องเป็น .mp4 นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าผมพอร์ตตัวไหนมานะฮะเนี่ยผมพอร์ตตัวนี้มานะฮะมันเป็น mkv ไฟล์นะฮะ mkv ไฟล์คืออะไร mkv ไฟล์คือเป็นนามสกุลไฟล์ของวิดีโอที่สำหรับ DVD ครับสำหรับเครื่องเล่น DVD ก็จะใช้ .mkv ครับเพื่อความคมชัดและก็ประสิทธิภาพในการออกเสียงด้วยนะครับซึ่งพรีเมียร์โปรของผมมันไม่รองรับมันรองรับเพียง MP4 ผมก็เลยต้องพอร์ต MP4 พอร์ตยังไงให้มีคุณภาพครับพอร์ตคุณไปโหลดฟอร์แมต Factory มารุ่นไหนก็ได้มาเถอะครับอย่างเช่นนะฮะผม .mp4 ก็คลิกไปแล้วก็กรอบมานะฮะกรอบนี้60เฟรมเรทนะฮะก็แปะไปนะฮะแป๊บนึงนะครับเป็น .avi 60เป็นโอเคดีมากเยี่ยมมากโอเคต่อทีฮะนี่ฮะอาจจะเป็น60เฟรมเรทนะฮะซึ่งเรากดตกลงเลยแล้วพอร์ตเลยได้ไหมก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ให้คุณไปที่ตั้งค่าขาออกก่อนนะครับโอเคกระแสวิดีโอครับอันนี้คุณให้เลือกเป็นปกตินะฮะอันนี้ปล่อยมันไปขนาดวิดีโอผมแนะนำให้เอาตัวสูงๆนะครับถ้าคุณต้องการความคมชัดสูงคุณเลือกตัวนี้ครับ1920x1080นะฮะหรือถ้าใครมี 4K ก็เอา 4K ไปเลยก็ได้ครับ 3820x2160 ถ้ามีก็เอาไปเถอะครับแต่ก็ต้องแลกกับเวลาอันยาวนานของคุณด้วยนะฮะอัตราบิตครับอัตราบิตยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมเอาเยอะๆเลย16,000เลยนะฮะภาพคมชัดกริ๊บเลยนะฮะ FPS ครับผมแนะนำถ้าเป็นคลิปของคุณเป็น60เฟรมเรทก็60เฟรมเรทไปเลยนะครับส่วนอันนี้ให้เป็นอัตโนมัติดีกว่านะครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะเข้ารหัสผ่านนะฮะก็ไม่ต้องใช้ไม่ใช้ครับก็แสเสียงครับผมอันนี้จะทุกคนอาจจะมีปัญหานะฮะอันนี้นะฮะเลือกเยอะๆไปเลยนะฮะตรงนี้ก็เลือกเยอะไปเลยนะครับผม320ไปเลยนะฮะแบบเสียงนี่แบบป๊อปป๊าบเลยช่องเสียงนะฮะคุณไม่ต้องไปปรับมันเพราะว่าวิดีโอมันเลือกเองนะฮะถ้าหากว่าปรับไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเสียงมันจะไม่ดีครับเสียงมันจะแย่มากนะฮะปิดการใช้เสียงไหมอย่าปิดนะฮะถ้าปิดคลิปคุณจะไม่มีเสียงนะฮะการควบคุมระดับเดซิเบลไม่ต้องปิดครับให้มันอิสระดีกว่านะฮะเสียงจะได้แบบดูแบบตึงตังตึงตังนะฮะแบบวิ่งหน้าระทึกขวัญมากนะฮะดัชนีแบบกระแสช่างมันนะฮะโอเคชนิดคำบรรยายครับเจ้าคลิปนี้มันมีคำบรรยายนะฮะผมลองพอร์ตมาหลายรอบแล้วนะฮะมันมีคำบรรยายผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยมาที่เนี่ยฮะตั้งค่าวิดีโอเนี่ยแล้วชนิดเนี่ยอัตโนมัติอะไรเนี่ยกดไม่มีนะฮะคำบรรยายเพิ่มเติมก็ช่างมันนะฮะขนาดแบบอักษรขยายก็ช่างมันนะฮะอันไหนปิดได้ปิดนะฮะอย่างอันนี้ฮะมันปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องปิดมันอันนี้ก็ไม่มีก็กดไม่มีอันนี้ก็ไม่ใช้ฮะแค่นี้แหละครับคำบรรยายในคลิปก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าใครต้องการคำบรรยายหรือซับไตเติลก็มาด้านนี้แล้วกันนะฮะด้านคำบรรยายเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็ปล่อยมันไปกดตกลงครับปึ๊บตั้งค่าขาออกฮะนี่เพิ่มโฟลเดอร์นะฮะโอ้ยกดเพิ่มโฟลเดอร์สินั่นแหละนะฮะ this PC ผมอยู่ data ไม่เอา data ดีกว่ามีฮาร์ดดิสก์ตั้ง5-6ลูกนะฮะใช้อันอื่นบ้างนะฮะนี่60 fps นะฮะผมเซฟไปที่ mp4 ผมก็กด mp4 ปึ๊บเห็นไหมแล้วก็กดตกลงแล้วกดเริ่มฮะแค่นั้นเองครับก็คุณก็จะได้
วิดีโอที่เป็น .mp4 ที่มีคุณภาพนะฮะแล้วคุณก็เอามาใน Premiere Pro นะคุณก็ตัดต่อปะโปะแปะให้เรียบร้อยครับผมก็ผมแนะนำครับถ้าคลิปไหนที่เป็น60เฟรมเรทนะฮะใช้ Premiere Pro 4:4ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าใช้ CS6 ผมไม่แน่ใจนะคือมันไม่ได้คุณภาพอะฮะมันได้คุณภาพกับ30เฟรมเรทอะมันไม่ได้คุณภาพกับ60เฟรมเรทอะมันควบคุมไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็น CC ขึ้นไปอะหรือ CC 2015 2017การควบคุมของเฟรมเรทของ60เฟรมเรทน่ะมันจะดีมากนะฮะคุณควบคุมได้อย่างอิสระเลยนะครับผมก็คือทั้ง import และ export เนี่ยสบายมากครับอย่างของผมนี่ผมสร้างไว้แล้วนะฮะผม export อยู่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยผมเพิ่ง export เนี่ยเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคนะฮะผมสอนเร็วนิดนึงนะฮะสอนเร็วนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะผมมีคลิปนะฮะคลิปนี้นะผมทำมานะฮะผมไปเอาของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวมันก็ดีสิผมจะได้ไม่ต้องเอ็กพอร์ตแต่มันมีภาษาที่ผมไม่ต้องการมาด้วยนะฮะมีคนพากย์แบบหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็ฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องฮะก็มาพอร์ตนะฮะให้มันตรงนี่ก็จะเป็นที่ผมแปะนั่งแปะนะฮะโอเคครับวิธีการเอ็กซ์พอร์ตนะฮะให้ภาพมีคุณภาพเอ้ยเดี๋ยวก่อนต้องซีเควนต์ก่อนคือคุณผู้ชมครับ60เฟรมเรทนะฮะผมไม่แนะนำให้คุณลากแปะเฉยๆโดยที่ซีเควนต์ยังไม่ได้สร้างนะครับคุณต้องสร้างซีเควนต์ก่อนครับกดคลิกขวาครับหรือจะใช้ลัดเลยก็ได้ New Item Sequence หรือคลิกขวา New Item Sequence นะครับให้คุณไปเลือกที่ AVC HD ครับผมนี่ฮะนี่ AVC HD อยู่นี่นะฮะนี่ 1080p นี่เอาตัวนี้เลย 1080p 60 เฟรมเรทกดโอเคครับปึ๊บนี่แล้วคุณก็ลากลงไปแค่นี้ครับคุณตัดแปะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนี่สรุปว่าสมมติว่าผมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราผมลบไปนี่ทิ้งไปนี่ซีเควนซ์ที่ผมสร้างนี่เสร็จแล้วทำยังไง Control M หรือ File Export Media ก็ได้ครับนี่ฮะ Control M นะฮะนี่ผมชอบใช้คีย์ลัด Ctrl M ตัวนึงปึ๊บเห็นไหมฮะอันนี้ให้เป็น H.264 นะฮะถามว่าทำไมไม่เป็นอันอื่นล่ะครับพี่ทำไมไม่เป็นอันอื่นล่ะครับคุณน้องทำไมไม่เป็นอันอื่นล่ะครับคุณมันภาพที่คมชัดและดีที่สุดคือ H.264 ครับถ้าคุณต้องการภาพคุณภาพลดลงก็เลือกเอาแล้วกันฮะแต่ถ้าภาพคุณภาพที่ดีที่สุดก็คือ H.264 ครับสมน้ำสมเนื้อครับอันนี้ present cost ให้กด use maximum render quality ครับคือใช้แบบ full export แบบ full เลยครับก็คือภาพยังไงก็อย่างนั้นเลยที่เราตั้งค่าเอาไว้นะฮะก็จะไม่มีผิดเพี้ยนฮะอันนี้ส่วนเซฟก็แล้วแต่คุณครับคุณจะเซฟตรงไหนก็ได้ครับกดไปที่ซีเควนต์ตรงเนี้ยฮะปึ๊บแล้วก็เลือกที่เซฟซะให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเช็คด้วยนะฮะตรงนี้60เฟรมเรทถูกต้องนะฮะโอเคเลเวล 5.1 โอเคช่างมันนะฮะตรงนี้ปล่อยมันไปออดิโอนะฮะคุณให้เป็นสเตอริโอครับถามว่าทำไมไม่เป็น 5.1 นะครับคุณมีลำโพงกี่กระบอกเอ้ยกี่จุดฮะมี2เองฮะคุณก็เอาสเตอริโอแหละฮะaudio quality ครับ high ไปเลยครับ bit rate นะฮะ320ปรับสุดๆไปเลยนะฮะ sample rate นะฮะปรับให้สุดนะฮะคือมันจะดีมากเลยครับเสียงมันจะออกมาได้ดีเยี่ยม multiplexer นะฮะเอาเป็น MP4 นะฮะโอเคกด x จะกด export ก็ได้ครับหรือจะกด queen ก็ได้ครับแต่ผมแนะนำให้กด queen ดีกว่าก็คุมจะได้ไปควบคุมที่video media encoder ครับโอเคผมกด queen ไปแล้วเนี่ยเราจะมาที่แอปนี้ฮะ Adobe Media Encoder นะฮะคุณจะเจอตัวนี้ฮะนี่ H24 ตรงนี้จะไม่มีติ๊กถูกนะมันจะรอให้เรากดเพลย์นะฮะคุณครับตรงนี้จะสำคัญนิดนึงครับคืออันนี้ผมอยากจะรู้ว่าไม่ใช่สิไม่ใช่ผมนะฮะทุกคนเนี่ยคงอยากจะรู้นะครับว่าไอ้เจ้า2ตัวนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะตัวแรกเนี่ยไอ้ที่เป็น GPU Acceleration หรือ CUDA Core นะใช้ CUDA Coreก็คือถ้าสมมติว่าการ์ดจอคุณเป็น Aquado คุณก็ใช้ CUDA Core ดีกว่าครับเพื่อ CPU คุณจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะฮะแต่สำหรับใครที่ใช้
GPU เอาไว้เล่นเกมเนี่ย CUDA Core ก็ได้ครับแต่ภาพอาจจะไม่ถึงก็ห่วยมากหรอกครับแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่สะใจสักเท่าไหร่ภาพไม่คมชัดเท่าไหร่ถ้าคุณต้องการภาพคมชัดที่สุดย้ำที่สุดผมแนะนำให้เป็นMercury Payback Engine Software Ori ครับจะใช้เวลานานหน่อยครับแต่ว่าคุณภาพของภาพจะดีขึ้นครับเพราะว่าใช้ CPU ในการเรนเดอร์ครับซึ่งใครที่CPU ไม่ใช่ i5 i7 ก็ทำใจหน่อยนะฮะมันจะใช้เวลานานแล้วก็คุณอาจจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นคำแนะนำนะฮะคุณใช้คูดาคอร์ก็ได้ครับมันไม่เปลืองพลังงาน CPU นะจะไปเปลืองพลังงานการ์ดจอแทนแต่ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ Ori มันจะเปลืองพลังงาน CPU แต่ไม่เปลืองพลังงาน GPU นะโอเคแค่นี้แหละครับแล้วคุณก็กด play ปุ๊บแล้วก็รอเรนเดอร์เสร็จปุ๊บเปิดดูได้เลยนะครับผมแค่นี้แหละครับการเรนเดอร์ภาพให้มีคุณภาพนะครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปนะครับผมถามว่ามีใครสงสัยนะครับผมก็มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม